ขอเสียงต้อนรับลูกลานะครับฮัลโหล1 2 3 4บอกเลยว่าก่อนจะเป็นลูล่าคือไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังมันดราม่า คือเป็นสาวออฟฟิศจนวันนึงโชคดีมากๆก็เจอพี่โอซีเปียอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพี่โอก็ให้ทำอัลบั้มบอสซ่าบอสซัมก็เป็นครั้งแรกที่กลับมาร้องเพลงในฐานะแบบศิลปินบอสโนวาจนพี่เต็ดเขาเห็นว่าเรายังไม่มีศิลปินหญิงที่ร้องเพลงบอสโนวาเลยพี่เต็ดยุทธนาบุญอ้อมพอเขายืนยันว่าจริงๆนะจะชวนมาทำอัลบั้มจริงๆเนี่ย ก็มาทำแต่ว่าพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคนพูดละโอ้ยบอสซ่าเจ๊งแน่นอนเลยอะทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านทั้งเพื่อนทุกคนฟันธงว่ามันไม่รอดมันฝันเฟื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นความฝันนะเป็นความฝันในช่วงวัยหนึ่งแต่การขึ้นมาการที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงแล้วมาอยู่ในกรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่ความฝันซะทีเดียวมันเป็นเรื่องของความที่ต้องโตไปทำอะไรบางอย่างอ่ะถามว่าตามหาความฝันไหมมันเหมือนไม่ได้ตามอ่ะแต่มันเป็นโอกาสที่เข้ามาให้เราทำอ่ะแล้วเราก็ทำมันอย่างมีความสุขอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยค่ะจนมาถึงมัธยมก็เริ่มมีคนแบบติดต่ออยากให้เป็นศิลปินเนี่ยก็ด้วยที่บ้านเขาไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเราก็เก็บเอาไว้จนวันนึงเรียนจบปริญญาตรีมาก็คือเราโตแล้วอะเราเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้แต่เราก็รู้ว่าถ้าเราทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากทำก็เก็บเอาไว้เป้าหมายแรกนักร้องเลยเป้าหมายแรกเลยนะจำเท่าที่จำความได้โอเคเด็กมันมีหลายรูปแบบไปแล้วหมอตำรวจนั่นนี่แต่พอเลยวัยที่มันรู้ถึงโลกความเป็นจริงแล้วว่าเรากำลังทำอะไรเป็นแล้วเราอยากทำอะไรอ่ะมันคือนักร้องเลยเล่นกีตาร์คืออยากมีแบนด์คืออยากดังอยากเป็นคนในทีวีที่เราดูอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยความสวยงามนี่เยอะมากคือความสวยงามนี่คือนับได้แม้กระทั่งถังขยะข้างถนนเลยอ่ะระหว่างทางเราจะเห็นอะไรที่สวยไม่สวยมันเป็นเรื่องของมุมมองของเราอะสมมติเราเห็นดอกไม้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สวยอะมันก็จะไม่สวยเลยนะเว้ยแบบว่าความสวยงามระหว่างทางมันเกิดจากเรามองเห็นแล้วเราคิดว่ามันสวยหรือเปล่าอะมันสวยกว่าที่คิดเยอะมากแล้วก็มีบางจุดที่คิดเอาไว้แต่ก็ไม่สวยเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าไม่ได้แคร์อีกแล้วว่าพรุ่งนี้จะจบลงด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าแค่ว่าวันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตมาโอ้ยคนดูคนนี้น่ารักมากหรือมีน้องคนนี้ให้ของมาแล้วทุกครั้งที่เราวางเรียงๆไว้ในบ้านหรือว่ามีรูปที่เก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยกลับมาดูเราก็จะจําได้ทุกครั้งว่าแบบอ๋อวันนี้ไงที่น้องคนนี้แบบมาช่วยเราร้องท่อนนี้แบบตลกมากอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างทางที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะได้รางวัลอะไรหรือเพลงเราจะถึงยอด100ล้านวิวมั้ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้ทุกๆวันมันโอเคกว่าเพลงนี้จริงๆได้เรื่องราวจากพี่ลุลามาแกเนี่ยมีอารมณ์คิดถึงบ้านบ่อยมากมีอารมณ์ที่แบบทำงานตามหาความฝันจนเหนื่อยอ่ะจนรู้สึกเหนื่อยอ่ะก็เลยมองว่ามันเป็นความท้าทายเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ศิลปินฟีเจอริ่งเราก็เยอะมามากอะไรเงี้ยคนนี้เป็นคนที่เรามองว่าแบบเหมือนเดาทางเขาไม่ถูกแต่พอฟังเพลงเขาจริงๆแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่แบบที่เราเองยังทุกครั้งเราฟังเราก็ยังมีแบบน้ำตาซึมอ่ะเรานึกภาพแบบแฟลชแบ็กเก่าๆได้เลยว่าวันที่เราท้อวันที่เราแย่อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเราจับประเด็นแค่ประเด็นเดียวคือคิดถึงบ้านกับเหนื่อยคือคำว่าเหนื่อยเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมาะกับคำว่าพักเราเลยเขียนเพลงที่เป็นแนวพักอ่ะให้ความรู้สึกถึงการพักนิดๆอ่ะพักหน่อยๆพักหน่อยไหมเพื่อนถ้าเหนื่อยขนาดนั้นพักเลยได้มาคำนึงว่าไปเรื่อยๆดีกว่าไหมอย่าไปรีบร้อนกับความฝันมากนักเลยถึงจุดที่มันควรรีบเราก็รีบแหละถึงจุดที่เราเหนื่อยเกินเราก็ต้องหยุดสักนิดให้ทบทวนตัวเองบ้างเหนื่อยมากมีปัญหา
ต้องแก้ก็ต้องนั่งคิดก่อนให้กำลังใจว่าเขาไม่ได้อยู่เดียวดายเขาไม่ได้ไม่มีใครอย่างน้อยเราไม่ได้รู้จักเขาไปโดยตรงแต่ว่าเราก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขารู้สึกว่ายังมีคนที่ตามหาฝันเหมือนเขาอีกคนหนึ่งเลยค่ะยังค่ะถามว่าจุดมุ่งหมายของตัวเองคืออะไรก็ยังตอบไม่ได้อันนี้ต้องตอบตามความจริงว่าเราไม่เคยคิดว่าจุดหมายมันมีจริงอ่ะเรายังมองว่าเราเป็นใบไม้ที่ถ้าเราเหนื่อยเราอาจจะหาฝั่งเกาะแป๊บนึงแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยเราก็จะเหมือนลดเลี้ยวไปตามลำธารต่อไปสุดท้ายต้องใช้คำว่าความสุขดีกว่าว่าจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนแล้วตรงนั้นน่ะคือจุดหมายแล้วว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นเหตุเรื่องราวสำคัญในระหว่างทาง